สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันนะคะสำหรับคลิปใหม่ของพี่นะคะคืออยากทำให้ก็อยากทำให้ต่อเนื่องอยากทำเป็นสตอรี่ของตัวเองเป็นบันทึกของตัวเองไว้ว่าในแต่ละวันหรือว่าในโอกาสของแต่ละโอกาสที่เรามีที่เราพึงจะกระทำได้นะคะว่ามีอะไรมั่งค่ะก็วันนี้พี่ก็จะไปทําบุญที่วัดนะคะไปกับที่บ้านเพราะว่าเป็นวันครบรอบ1ปีพอดีที่คุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะก็เลยว่าวันนี้ก็จะพากันไปทําสังฆทานเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําบุญบ้างอย่างเงี้ยค่ะเอาตามอัตภาพที่ว่าเรามีอย่างนี้ค่ะส่วนวัดที่เราจะไปนะคะก็จะเป็นวัดที่ไม่ได้ไกลมากจากที่พักของเราแล้วก็พอที่แบบว่าเราขับรถไปกันเองได้เพราะว่าที่บ้านก็มีแบบมีขับรถได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขับรถเก่งกันก็กะว่าจะขับไปกันเองก็ใกล้ๆแล้วก็ไปทำสังฆทานทำบุญเล็กๆน้อยๆในวันนี้ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเรากับครอบครัวของเรานี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าไปถึงที่วัดแล้วมีวิดีโอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทำสังฆทานหรือว่าบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะลงวิดีโอแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคนที่แบบว่าบางทีเราไม่มีเวลาคือเราไม่มีเวลาที่จะไปแบบเตรียมของเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนบ้านเราโอเคแหละทุกสิ่งอย่างอ่ะมันอาจจะสะดวกสบายว่าเราหาซื้อได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งคือแบบว่าเวลาที่เราจะไปซื้อไปหาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แล้วทีนี้มันก็สะดวกอีกอย่างหนึ่งคือที่วัดเนี่ยเขาก็จะมีให้เราบูชาแบบพวกเครื่องสังฆทานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาจัดหาจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ซองใส่อะไรในนั้นได้ตามอัตภาพที่เรามีตามแบบที่เราสะดวกอย่างเงี้ยค่ะมีมากเราก็ใส่มากมีน้อยเราก็ใส่น้อยนะคะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าไปถึงวัดแล้วเดี๋ยวก็จะทำคลิปบันทึกคลิปวิดีโอแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ลงให้เพื่อนๆดูนะคะว่าชีวิตแบบที่มันง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงเผื่อว่ามีใครที่แบบว่าไม่มีเวลาหรือต้องแล้วแบบไม่มีเวลาแล้วต้องการทําบุญอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาแค่ตรงเนี้ยใช้สิ่งที่มันสะดวกให้เราตรงเนี้ยค่ะสามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะที่บ้านนี้ค่ะ
ก็จะแวะทานข้าวกันพอดีทางเข้าบ้านเรานะคะก็จะมีร้านอาหารแบบตามหลายทางพอดีอยู่แถวศรีนครินทร์แถวสุขุมวิท105นะคะพอดีแบบพาคุณหลานชายไปอาบน้ำก็เลยเวลาตอนนี้ก็รอเวลาที่คุณหลานชายอาบน้ำเสร็จนะคะรอคุณสกายอาบน้ำเสร็จนะคะก็ลันล้าเราก็มาลันล้าเราก็หาที่ทานกันตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแถวเนี้ยจะเป็นแลนด์มาร์คจะเป็นแบบเหมือนกับว่ามันจะมีครบวงจรเลยจะมีร้านอาหารจะมีนวดสปามีที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นยิมเทควันโดมีทุกสิ่งอย่างเลยในนี้ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบแบบเดินทางหรือว่าไม่ชอบไปแบบสรรหาหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตรงนี้ก็คือแบบได้เลยอันนี้อยู่ติดกับแจ๊สศรีนครินทร์นะคะแลนด์มาร์คตรงนี้ติดกับแจ๊สศรีนครินทร์ถ้าใครที่สนใจก็มาได้เลยนะคะในส่วนของเราเนี่ยนะคะเรามาที่ร้านอาหารชื่อเลทาน่านะคะเลทาน่าเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูของเขาพี่ดูจากเมนูเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะแบบคลาสสิกมากคือเขาเปิดตั้งแต่4โมงจนถึง5ทุ่มถ้าตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะมีดนตรีตอนกลางคืนนี่มีดนตรีด้วยใช่ไหมคะตอนกลางคืนก็มีดนตรีว้าวสปาเกตตี้เบคอนนี่ค่ะที่สั่งมาเมื่อกี้ค่ะเป็นสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งไม่เผ็ดเก๋มากคลาสสิกไหมจานเขาคลาสสิกไหมไม่แพงนะคือเรากินได้นะไม่ถึงร้อยอ่ะถึงค่ะจริงพูดถึงว่าราคาอาหารก็อยู่แบบกลางๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบแพงมากเดี๋ยวจานเขาก็เอียงๆนะคลาสสิกมากเหมือนหมวกเลยอ่ะคลาสสิกแล้วเป็นร้านที่โมเดิร์นค่อนข้างที่จะโมเดิร์นก็ชอบนะนั่งแบบชิลๆได้แล้วถ้าใครที่จัดงานเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยมากเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้อะไรกับเขานะคะไม่ได้อะไรนะแต่เราเห็นแล้วเราอยากเราก็อยากแบบแนะนำอยากให้แบบเห็นกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่บอกว่าง่ายๆส่วนตัวเป็นคนง่ายๆแต่ถ้าเห็นอะไรที่บอกว่าแบบแบบมันทำให้เราบอกพอได้มีความสุขอย่างเงี้ยบางทีเมื่อก่อนเนี้ยเราแบบเราเก็บนะเราไม่อยากให้ใครแบบแบบรับรู้กับเราว่าเราทำอะไรไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยแบบคือบางทีเราคิดได้เนอะว่าเฮ้ยแบบความสุขอะความสุขที่เราได้อะบางครั้งมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มันไม่ได้เยอะแยะแต่เราอยากจะแบ่งปันให้ใครสักคนนึงหรือว่าให้เพื่อนเราหรือว่าให้ใครอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะทําได้อย่างเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เพราะว่าส่วนนึงแบบมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงสมัยก่อนเราก็ไม่สะดวกไม่สบายเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เวลาที่เราจะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเดินทางก็ยากลำบากอะไรเงี้ยแต่อย่างทุกวันนี้ก็คือการเดินทางไปไหนมาไหนมันก็สะดวกใช่ไหมคะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะว่าเรามีแบบไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่เป็นแกร็บอะไรเงี้ยเราสามารถเรียกได้แล้วเราก็โหลดใส่แอปใส่อะไรของเราไว้เรียบร้อยก็มาถึงเลทาน่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะคะดูนะคะรอบๆบริเวณร้านเขาสวยมากน่ารักมากน่าเหมาะกับงานเลี้ยงเหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเหมือนกับมันก็จะเป็น private zone ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ให้ดูอาหารด้วยนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างวันนี้ค่ะที่ร้านเลทาน่าตรงนี้นะคะเป็นต้มแซ่บหมูตุ๋นต้มแซ่บหมูตุ๋นค่ะใช่ค่ะน่ากินมากวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะเราจะมีอยู่กันแค่2คนค่ะก็เลยแบบไม่ได้สั่งมาเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้เมนูที่พี่สาวชอบสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกพริกแห้งอันนี้นะคะสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งแล้วก็ของเราก็จะกินง่ายๆค่ะข้าวผัดน้ำพริกหมูอันนั้นเป็นข้าวผัดน้ำพริกหมูทอดนะคะน้ำพริกเขามันจะออกแบบคล้ายๆแบบกลิ่นกะเพราได้กินเป็นแบบคล้ายๆแบบ
านที่พี่สั่งมาวันนี้นะคะนี่ค่ะเราสั่งแค่พอทานเราสั่งแค่พอทานแล้วพออิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราสั่งมานะคะโอเคค่ะหลังจากไปทำบุญแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปพี่ก็จะไปพักผ่อนแล้วค่ะก็ฝากคลิปวิดีโอครั้งนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนนั่นแหละค่ะก็คือถ้าใครมีโอกาสทำบุญนะคะก็แบบเล็กๆน้อยๆตามที่แบบเราทำนะคะตามที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากทานร้านอาหารที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้นะคะสนใจก็เลียบถนนศรีนครินทร์เลย อยู่ประมาณสุขุมวิท105แล้วก็เข้ามามันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือติดกับแมคโครเลยนะคะร้านอาหารก็น่ารักก็น่าแบบหน้าๆนั่งอะไรเงี้ยก็เลยคลิปก็เลยนานหน่อยนะคะก็เดี๋ยวรอว่าคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปที่ไหนอีกใครมีอะไรสนใจหรือใครมีอะไรน่าสนใจหรือว่าแนะนำก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าพี่มีโอกาสไปกำลังจะหัดขับรถนะคะถ้าขับรถไหวถ้าขับรถได้นะคะก็จะไปค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ชีวิตพี่ชอบโคมไฟพี่เป็นอะไร